สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพทริเซียโกสเล่าวินาทีเสียน้ำตาขึ้นแท่นเป็นวัตถิเจ้าสาวป้ายแดงคนต่อไปสำหรับนักแสดงสาวแพทริเซียโกสที่เพิ่งจะถูกแฟนหนุ่มไฮโซตระกูลดังโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ซุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อกลางเดือนที่แล้วล่าสุดแพทริเซียได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกถึงวินาทีสำคัญในวันนั้นพร้อมคำพูดเบาๆจากปากของฝ่ายชายว่าแต่งงานกันนะที่ทำเอาเจ้าตัวน้ำตาไหลทันทีโดยเจ้าตัวเผยว่าโมเมนต์ในวันนั้นก็เซอร์ไพรส์จริงๆไม่ได้แพลนก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากและไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ค่ะไม่ได้มีสัญญาณอะไรมาก่อนเลยชุดนี้ก็เหมือนนางบินตามไปเพื่อเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะเลยค่ะถามว่าตอนนั้นเขาพูดอะไรจำได้ไหมเจ้าตัวตอบว่าเขาอึ้งค่ะจำได้เหมือนกับหนูให้เขาถ่ายรูปค่ะไปเดินสวนกันก็บอกพี่โน้ตช่วยถ่ายรูปให้หน่อยเขาก็ถ่ายแล้วก็บอกถ่ายคู่กันไหมตั้งกล้องกันก็ถ่ายไป 2-3 แชะนางก็คงกดอัดวิดีโอค่ะหนูก็จัดผมอะไรไปพอหันมาอีกทีคือเขาคุกเข่าก็สตันค่ะพูดอะไรไม่ออกพี่โน้ตก็เงียบนานอยู่นะจนกระทั่งหนูบอกมีอะไรจะพูดหรอนางก็บอกเลยแต่งงานกันนะแบบเบาๆเสียงเล็กๆพร้อมยิ้มถามว่าความรู้สึกตอนนั้นเราเป็นยังไงเจ้าตัวตอบว่าเหมือนมันยังอึ้งอยู่ค่ะรู้ตัวอีกทีคือน้ำตาไหลพรากเลยมันเป็นความตัวชาช็อกอะไรแบบนี้ค่ะคือเรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเลยค่ะแบบ 100% แต่งตัวใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดไปเดินสวนตลกมากธรรมชาติสุดๆพร้อมหัวเราะถามว่าสิ้นปีทันไหมเจ้าตัวตอบพร้อมหัวเราะว่าไม่มีทางค่ะยังไม่มีวันเลยปีหน้าแน่ๆแต่ไม่รู้จะสิ้นปีไหมก็จะเริ่มถ่ายละครเรื่องต่อไปเดือนสิงหาคมนี้ค่ะกว่าจะถ่ายเสร็จก็อาจจะกลางปีหน้าตอนนี้ก็เริ่มดูสถานที่กันบ้างแล้วแล้วเลิกแต่งวันไหนยังไม่ลงตัวประมาณปีหน้าอาจจะช่วงสิ้นปีหนูอยากเป็นคุณแม่ก่อนอายุ30ปีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ